สวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนนะครับวันนี้ครับเพื่อนๆผมเอาคลิปรวมล่าท้าผีของไทยเรานะครับเอามารวมให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมเผื่อใครไม่สะดวกกับการดูไลฟ์สดนี่ครับคลิปนี้ผมรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วครับผมจะมีของช่องไหนกันบ้างไปรับชมกันครับไปพิสูจน์ศาสตร์ชื่อคลิปนะครับกระดูกผีโบราณครับผมมาพี่เจ๋งแล้วครับทุกคนปิดท้ายด้วยพี่เจ๋งครับสถานที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่โบราณเพราะขุดพบของวัตถุโบราณเยอะมากและตรงนี้เป็นกุฏิร้างที่เคยมีพระมามรณภาพครับและมีกระดูกด้วยไม่ทราบว่าเป็นกระดูกของใครและที่นี่ยังมีกุมารอีกด้วยครับโอ้โหหลายผีสุดยอดพี่จิ๋งเราไปรับชมพี่จิ๋งพาหลอนกันครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางค่ำคืนนี้เปิดทางให้ดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสางนางไม้และพื้นที่โบราณในใต้พระแม่ธรณีแห่งนี้หากมีดวงวิญญาณหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นเคยเฝ้าอยู่ที่นี่ให้พบให้เจอให้สัมผัสรวมทั้งกระดูกผีใต้หงและเรื่องราวความน่ากลัวต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้ต้องบอกนะครับเป็นพื้นที่โบราณด้วยเพราะขุดพบวัตถุโบราณของโบราณเยอะครับดังนั้นแล้วสิ่งพวกนี้มันจะต้องมีดวงวิญญาณหรือมีอะไรเข้าอยู่ขอให้พบขอให้เจอเด้อสาธุไปอะไรเปิดก็ใช่ไงเอาเลยเหรอขึ้นได้เอ็งเคยขึ้นยังยังครับขึ้นได้กันนี้นี่ขึ้นก่อนเลยโอ้นี่ขึ้นก่อนเลยไม่มีอะไรปลอดภัยกูเช็คให้แล้วเออขึ้นเลยไม่ต้องกลัวขึ้นไปแบบไม่มีอะไรกูเช็คโอ้ยนี่แจ๊คไอ้เหี้ยๆๆกระโดดจะกระโดดจะกระโดดดูเฉยสติยืนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันกูไม่ได้ไม่มีมึงตาฝาดอยู่นี่กูอยู่นี่ดูเลยส่องเลยปั๊บๆๆๆเดี๋ยวนี่ขึ้นมีมั้ยมีมั้ยดูตามสติเออแค่เสียงตั้งสติก่อนเดี๋ยวตั้งสติก่อนเหตุการณ์อะไรไม่รู้ว้ายโอ๊ยตาละปัดไอ้หมายจะไงจ้าๆๆสู้ไว้ใจดีสู้ผีเหลือแต่หัวม้วนเลยเฮ้ยเดี๋ยวตกนี่ๆตั้งสติก่อนเดี๋ยวกูกำลังจะขึ้นไปกูรีบมากเลยใจเย็นมึงเคลียร์พื้นที่ก่อนอุ๊ยกูก็กลัวจีวอนอุ๊ยไอ้นิกเขาปิดประตูนิกหลับนิกถ้ามึงกลัวมึงส่องไฟไว้ถ้าส่องไม่ไหวมึงหลับตาก่อนเอ้ยเปิดเบาๆนะตั้งสติมีอะไรเจออะไรหลวงตานู่นไงจีวอนอยู่นั่นไงจีวอนอยู่บนโต๊ะไงใช่หลวงตาที่ไหนอะหลวงตาเดินมาเมื่อกี้นี่อุ้ยหลวงตาไม่มีเสียงบาดเสียงบาดที่ไหนอ้าวมีว่าห้ามกระโดดนะไอ้ไอ้ยะนิกมึงจะทำอะไรไม่ลายเดินเข้าไปนิกขังกว่าเดิมแน่วันนี้ทำไมอย่าพึ่งตั้งสติเดินเข้าไปเออแค่ประตูเดินเข้าไปข้านิ่งไว้ก่อนเลยเข้าใจไหมเดินไปดูเดี๋ยวนี้หยุดห้วยผ้าเหลืองออกไปดูมีเสียงเดินเดินเฮ้ยอะไรน้ำขยับมันเป็นแค่ขยับเฉยผมเสียวอ่ะนี่ประตูเฮ้ยมีใครมีหลวงตาอยู่แน่ๆเฮ้ยแต่มันเป็นไอ้นี่กูอยู่นี่เข้ามาแล้วอย่าลงประตูเมื่อกี้นี่คือแบบใครครับเปิดเองสุดยอดมึงโอเคไหมโอเคดิ
มึงจะตะคอกทำไมแล้วโอเคมันก็โอเคโอเคปกติดิโอเคครับเออใช่เนี่ยพี่มันโกนด้วยเอาเปิดดิเปิดเลยไปไหนไม่มีอะไรไปออกไปเลยลุ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 ยไปเลยไปเลยไอ้นี่เนี่ยมึงจะดูทำไมอ่ะรอบผมในบ้านไม่มีอะไรจีบอลอยู่ข้างหน้าผมมาไม่มีแต่จีบอลใช่ไม่มีแต่จีบอลมามาอย่าไปกลัวตั้งนะที่จับมือก่อนจับมืออย่าวิ่งหนีที่กันโอ๊ยมึงกลัวอะไรเปิดไม่บอกเลยหนึ่งพวกจะบอกจับมือคิดว่าจะจับมืออะไรอะไรข้างหน้าข้างหน้าอะไรเป็นยังไงมึงจะถามกูทำไมนะก็พอๆกับมึงเลยก่อนจะไม่บอกไอ้ตาลันดิหนึ่งต่อสองไป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 ดู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 ฮึฮึช่วยได้ช่วยไม่ได้หรอกมึงหันผิดเอ้าไปเลื่อนไปทำอะไรเฮ้ยมันขึ้นตอนไหนอะฮะผมเป่าไปแล้วไม่มันขึ้นตั้งตอนไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮียไอ้นี่วิ่งไปจับดิไม่มีตั้งตัวแม่มันล้มอยู่ผมต้องท้าอย่างเดียวมีอะไรมึงทำอะไรเนี่ยก็เดินออกไปไงคือเอาตาลปัดบังไว้ใช่เดินไปคนร้อนเลยนี่มึงจะเอาไหมจะเอาไหมเอ๊ะอะไรล่ะเฮียได้ยินไหมรอผมด้วยดินิกมันไม่ได้มีแค่น้ำเสียงเนี่ยมือมึงหยิบมือกูทำไมไอ้นิกปล่อยแล้วมึงจะยืนค้างทำไมผมไม่เห็นโอ้โทษทีครับไม่ต้องกลัวอยู่นี่แหละครับอยู่นี่แหละไม่ต้องกลัวเด็กกันลงเลยกูกำลังจะกระโดดลงไม่สะเกียบกูอีกเอ้ยขาขาวโว้เลยนี่อย่าไปกลัวเมื่อกี้ระวังหลังตั้งสติตั้งสติข้างบนผมทรมานมันวิ่งไม่ได้ไอ้ตรงนี้กูจะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกได้เวลากูเจออะไรเดินเข้าไปอุ้ยนั่นไงล่ะแล้วมันจะมีจีวรเลยนี่เดินไปโอ้ยเราจะเอาตัวสมบัติบาทเอ้ยบาทบาทสองบาทตอนแรกมันตั้งอยู่กับที่อ่ะโลนี้คุ้นๆเว้ยใครเป็นกูกูก็ตกใจเสียงประตูดังซะขนาดนี้อย่าไปกลัวมึงเชื่อเรื่องของโบราณไหมล่ะเชื่อเฮ้ยรีบจับมันจับมันจับไปจับเลยจับเลยจับดิจับดิจับดิเออเท่านั้นเองเดินไปที่ตู้ดิมึงจะเห็นข้าวของโบราณทุกอย่างใช่ไหมนี่ไงเยี่ยเต็มเลยนี่คือกระดูกผีตายโหงครับผมครับแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวรถไฟดีก็น่าจะมาถึงน้ำหอมตัดเรียงคิวมาเรื่อยๆเรื่อยๆสาธุเด้อเอามือจุ่มเข้าไปเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่เหมือนอาหรับเลยอาหรับก็เขย่านิกปลุกเลยนิกปลุกเลยไอ้นิกปลุกเลยคุณคิดฟังเสียงเสียงอะไรวะโอ้ยเฮ้ยมันไอ้เรื่องนี้ตรงไหนหลังตู้ดิเฮียสิ่งที่ระวังนิกนี่คือนางล้ำนี่เฮ้ยเสียงในห้องนั้นเฮ้ยข้างบนด้วยนี่ด้วยไม่กวนสอนมาที่เจดีย์เก่งจริงก็ลอยหายนิกดิบ้าเหรอเอ้าบ้า
ากันพูดทำไมปากกูไม่แน่นอนว่ะพี่เดียวโดนมึงมั้ยโดนนี่ก็กูบอกให้ร้อยมาหามึงอ่ะดีนะไม่โดนหัวเหมือนมันจะครอบหัวเลยเฮ้ยเฮียกูเห็นแล้วผมไฟคือฟิลแบบอาหรับเลยไม่กวาดเดินไปจิบดิ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 เฮ้ยมีเสียงพูดตั้งสติไว้มาครบเลยถังด้วยเตะมาทำไมผมไม่รู้เนี่ยมึงงูหวยมึงก็จะโวยวายนั่งหนาดิเฮ้ยกูก็ไปเอาแล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเกือบพ่อก็ยังเตะอุ้ยได้ยินเสียงไหมได้ยินเฮ้ยพี่เฮ้ยมานี่เธอเดี๋ยวกูตบเองเด็กคนเนี้ยมาดิเกิดกระถากูน้ำมนต์ละสักน้ำมนต์อะไรวะลืมพ่อเป็นไงขอบแตกเกียร์แตกเลยมันแตกแล้วมันแตกแล้วเมื่อกี้นี่เอาเกียร์ผมไม่ได้ทำดูนี่มือจับไปสายอยู่ผมไม่ได้ผมจ้องกล้องอยู่เมื่อกี้เนี่ยเอาหัวแตกครับขาดเต็มๆเลยไอ้ย้อยเมื่อกี้มึงผมไม่ได้ทำเมื่อกี้มึงเหี้ยไหนไม่เอาละเหี้ยตีเมื่อกี้มึงตีเหี้ยตีผมไม่ใช่มึงอะตีกูไม่ตีมึงเลยไอ้นี่เอาคืนรอบสองมันนิกว่ะใช่ไหมพี่ไอ้นิกมันตีผมใช่ไหมไม่ใช่มึงเขินมันเนี่ยเฮ้ยตู้เสียงตู้อุ้ยมึนว่ะเดินเฮ้ยตู้อีกแล้วถาดอยู่ไหนนี่ไงกับโรนหน้าดิโอ้โหบินเลยอันนั้นหัวกูหรือว่าขอบปูนวะในหลังตู้เดี๋ยวโอ้ยกูแขนกูตึงว่ะโอ้โหเพื่อความปลอดภัยกันเลยเหรอไอ้นิกไอ้ถาดอยู่ในมือหลักฐานนะท่านเดี๋ยวไม่ใช่เลยนี่มือมึงถือถาดอยู่ไอ้นี่เฮ้ยมึงโยนความผิดให้กูมึงหนีไม่พ้นไอ้เด็กกระโหลกมือมึงเล่นกูแรงกูเจ็บมือมึงไม่ทิ้งถาดเลยนี่ไม่ใช่ผมหลักฐานคามือไอ้นิกนี่แหละมันยุบจะทันงานเฮ้ยอะไรตาไงผมบอกไม่ใช่ผมมันมีสองอันเหรอมาจากไหนกันมันอยู่ข้างหลังเนี่ยหน้าประตูไปถากก่อนเที่ยวนี่กูสาดเช็คหมวกกันน็อกเดินเข้าไปมึงจะสู้กับกูเหรอทำไมไม่เล่นไก่ไข่เว้ยจะมาเหงาอะไรวันนี้วะลูกเอ้ยมึงจำชื่อนี้ไว้เลยชื่ออะไรไข่มารอบหน้าเน้นหนักเลยมึงแค้นอะไรเขาวะไม่รู้กูงงอ่ะไอ้ไก่ยืนดูหรือเปล่าวะดูอยู่ขอโทษนะครับไปอุ้ยไปหมดนบเฮ้ยเสียงเมื่อกี้นี่กูแห่สิงโตเลยนะมันโดนมันสองทีผมตีมันแล้วอะไรวะเนี่ยกูโอ๊ยบุบเลยผมตีมันเมื่อกี้เนี่ยกูได้เสียงมาตีผมนะเสียงผมตีมัน
ยังมีหน้าคุยไปกูนึกว่าแห่สิงโตเลยอ่ะไปไปเออเก่งมากอุ๊ยอย่าหนีอะไรอ่ะมึงทำอะไรอะไรสาแก่เอ้ยตีมันเร็วกี่เนี่ยเข้าไปได้เปลี่ยนแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่นี่วีเอาถาดที่หัวด้วยวะไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงครามระหว่างผีกับคนครับตอนนี้มึงได้กูเดินมาเฮียโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไหวได้เฮียมึงตั้งสติเลยผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยเดินไปเดินไปตั้งสติดูก่อนนี่ไงเฮ้ยถาดบินถาดลอยมึงทำอะไรถาดไปไหนถาดไปไหนวะมึงก็เก่งกูอย่าไปกลัวมีคาถาไม่ใช่เหรอเออใช้คาถาเป็นประโยชน์ใช้คาถาเป็นประโยชน์ไปไปดูซ้ายดูขวามึงทำอะไรเออเอาผ้าคุมใช้สูตรเดิมคุมแล้วตีมากูถือให้เออผมว่ามันอยู่นี่แน่เอาติคิดเอาเองเดินไปเดินไปคุมคุมเลยคุมเดินมาแล้วคุมเฮ้ยไอ้เด็กเด็กเด็กอยู่เด็กไอ้ไอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้นี่เอาไปเลยไอ้เด็กลูกไอ้สามตัวผมว่าทำไมมันบ้าวะตัวนั่งล้อมมึงเลยโอ้ได้ยินเสียงตีไหมบ้านี่เมื่อกี้สามเลยนะไม่เอานี่ตีมึงไม่ได้มึงดูบาดดิมึงฟังเสียงขาดดิสองสามใบดีกว่าเฮียสามใบสามใบมันมาจากไหนกูว่าทานนิดถอยทับเธออ่ะโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับจบแล้วแล้วผมจะพูดอธิบายยังไงต่อท้ายคลิปเนี่ยนะแล้วผมจะอธิบายยังไงท้ายคลิปเนี่ยสถานที่นี้คือเคยมาแล้วที่ว่ามากระเชิดด้วยใช่ไหมผมนั่งนึกอยู่มีมากระเชิดที่เป็นที่เก็บกระดูกแบบเป็นของเก่าด้วยแต่อันนี้แบบสนุกสนานเน้นสนุกสนานแล้วเน้นหาแต่เมื่อโลไหนนะโลเมื่อวันเสาร์อะโลเมื่อวันเสาร์ของพี่เจ๋งอะไม่ใช่อย่างนี้เลยไม่ได้เล่นอย่างนี้เลยพี่เจ๋งอะกันนี้ก็คือแบบสงบสงเกียมจัดเลยอะแบบโอ้โหดูของไม่ได้เล่นเลยอะดูค่อนข้างจริงจังอะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วอะแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะออกไปทางเฮฮาสนุกเลยจับจุดผีไม่ได้เลยผมจับได้จะเสียงถาดตีหัวก็เลยไม่รู้จะบอกไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยคลิปนี้เอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณแล้วก็ได้เสียงฮาไปแล้วกันครับผมคลิปนี้ก็ได้ความสุขเกี่ยวกับความสนุกสนานกับคลายเครียดสนุกดีครับผมขอบคุณคลิปจากพิสุทธิ์สาด้วยครับผมพี่เจ๋งขอบคุณมากมีหลากหลายครับมีหลายอารมณ์ดูของพี่เจ๋งอะบางทีก็หลอนแกก็แบบจริงจังน่าจะกลัวจริงเลยอะแต่บางทีแกก็มาสนุกแบบนี้เลยครับก็ค่ำคืนกลับมาจากการทำงานมาดูคลิปพี่เจ๋งก็คลายเครียดดีนะทุกคนล่าพิสูจน์เซอร์เวย์ครับพี่กำไลที่บ้านพักแม่ตะเคียนสถานที่อย่างนี้เป็นบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่วัดครับแล้วมีแม่ตะเคียนและเสาตะเคียนอยู่ที่นี่มีการถูก
เลขกันเยอะแยะมากมายรวมถึงคนที่เขามาเฝ้าอยู่ที่นี่มักจะพบเจอกับสิ่งของที่มันขยับและที่สำคัญได้ยินเสียงดนตรีไทยด้วยในคืนวันพระแล้วบางทีก็ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านหลังนี้ครับผมบ้านที่อยู่ในพื้นที่วัดนี่คือของจริงครับมาสต็อปตรงจุดนี้พอดีจะพร้อมแล้วเราไปดูพี่กำไรกันครับโอ้ยสวัสดีแม่หมาหอนเลยคนลุกอุ้ยหมาหอนทำไมทางนี้ทางนี้ได้เห็นเห็นสาธุเฮ้ยอะไรวะโทรคุยด้วยเบอร์ทุกคนนุ้ยเฮ้ยสวัสดีครับอะไรวะสวัสดีนะดูนะสาธรสวัสดีครับมีใครไหมเดี๋ยวโทรไม่ดูโทรไม่ดูอะไรตัวคุ้มอยู่ในต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไลฟ์สดนะอะไรอะอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โหอะไรอะไรมะพร้าวร่วงหรอโอ้ยนี่ไงที่เขาบอกมีแม่ตะเคียนอยู่เจอแล้วทุกคนนะเดี๋ยวไปเฮ้ยนะไปไงเดี๋ยวขอสำรวจกันคนลุกเลยนะต่อมีเสียงดนตรีไทยด้วยนะฮะคนมาเฝ้าเฮ้ยเฮ้ยโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคือเฮ้ยลมทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะแม่ตะเคียนนะเป็นนางไม้ทุกคนค่ะเฮ้ยทุกคนหนูบอกไม่ต้องเฮ้ยนะเสียงอะไรวะทุกคนได้ยินไหมได้ยินเมื่อกี้มันเสียงอะไรไหมเดี๋ยวแม่ตะเคียนนะคะเป็นเสาอยู่ด้านบนนะทุกคนคะใช่ไหมคุณวิเดี๋ยวนะเสียงคุณพูดใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะพังไปแล้วอะไรนะเฮ้ยข้างบนมีเสียงคนกระทืบเท้าค่ะได้ยินไหมไม่ได้ยินค่ะพี่ทุกคนอินไหมเนี่ยเห็นปะเสียงมารอบเลยอ๋อเสียงเมื่อกี้เหรอไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาบอกว่านะคะเห็นมันนั่งอยู่ตรงไม้เนี่ยใต้ต้นไทรในเนี้ยนี่ครับนี่ผมขึ้นเครดิตไปตรงนี้เลยนี่ชื่อช่องพี่กำไรครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเหมือนขวดกระป๋องมันขยับได้อ่ะเสียงอะไรเสียงหมาป่ะเมื่อกี้หมาเฮ้ยเฮ้ยห้องอาบน้ำใครอยู่ในห้องอาบน้ำไหมคะเดี๋ยวนะห้องน้ำมีล้อมรอบไปด้วยล้อมรอบไปด้วยเถาวัลย์ห้องอาบน้ำเปิดประตูทุกคนบรรยากาศโคตรได้เลยบ้านหลังนี้เดี๋ยวนะถ้ามีใครไปยืนในนั้นนะมึงเอ้ยร้อนปี๊ดล่าพิสูจน์เซอร์เวย์คือใน Facebook นะครับผมแต่ใน YouTube เขาแค่นั้นเพราะว่าไซลากไซคนขนลุกเลยเว้ยพูดโทรเฮ้ยเสียงจิ้งหรีดอยู่ๆก็เงียบคนที่หนูมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีกลับมาแล้วเสียงกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วทุกคนได้ยินไหม
เนี่ยทุกคนเฮ้ยใครอ่ะลากสายมีประเด็นครับตุยไปแล้วหรือเปล่าคะหรือแม่ตะเคียนลงมาฮะหรือแม่ตะเคียนลงมาเป็นไงวะเนี่ยเดี๋ยวจะหาทางขึ้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูส่งนี่ก่อนทุกคนเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวเลยนะเขาบอกว่าใต้นี่มันมีเดี๋ยวแล้วทุกคนมันดูงูก่อนนะทุกคนเผื่อมีงูเฮ้ยเอาเฮ้ยว้าวเฮ้ยทุกคนได้ยินเหมือนกันไหมเสียงใครกระทืบเท้าอยู่ข้างบนน่ะเห็นแล้วหรอคุณสว่างภพอ่ะอันนี้ได้ยินเสียงไม้เท้าคล้ายคล้ายไม้เท้าทุกคนเฮ้ยใช่นั่นโอ้ทุกคนวันนี้พี่กำลังจะเจอแต่โปรตุไกส์อีกแล้วหรอเมื่อวานดูโปรตุไกส์ไปแล้วนะพี่สมุดอะไรวะมีเลขมั้ยเนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณเฮ้ยดวงจิตดวงวิญญาณนะคะหนูขออัญเชิญไม่ว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับก็ดีนะคะผีก็ดีนะคะสัมภเวสีนะคะหรือนะคะองค์แม่ตะเคียนก็ดีนะคะถ้าท่านอยู่ที่นี่รับรู้นะคะอัญเชิญแล้วทำอย่างไรก็ได้ให้ทุกคนได้พบเจอพบเห็นและออกมาด้วยนะคะโอ้โหมันมีอะไรอยู่ตรงหลังต้นไทรทุกคนเดี๋ยวดูดิทุกคนมันเหมือนต้นไทรขยับได้อะใครนั่งอะมันเหมือนใครนั่งข้างบนนู่นอะ ทุกคนเห็นขยับไหมจริงเหรอทุกคนเห็นไทรขยับไหมคะโอ้ยหลอนแม่งเอ้ยต้นสายเฮ้ยเดี๋ยวนะหนูคือหนูเห็นอะไรตรงนี้หนูจะให้ทุกคนดูเฮ้ยใครห้อยหัวมาโอ้ยชี้ชี้ดำดำเมื่อกี้เลยวะเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเริ่มแล้ววิ่งเลยวะวิ่งใครอยู่ข้างบนโอ้ยทุกคนนี่โลเคชั่นไม่เคยเห็นเลยใครอ่ะที่โผล่มาตะกี้เฮ้ยผีสังสีครับทุกคนโอ้ยทุกคนฝนตกแล้วค่ะมีใครอยู่ข้างบนไหมคะฝนจะตกเฮ้ยมีใครอยู่ได้นอนบ้านล้างแล้วพี่กำไรหลบมาแม่จะเฮ้ยเฮ้ยลมอย่างนี้โคตรหล่อเลยคนเห็นไหมคะมันคือลมโคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวหนูหาทางขึ้นก่อนสวัสดีค่ะนี่ขึ้นแล้วมาขึ้นแล้วเฮ้ยเอาแล้วที่นี่ไม่มีไม่มีคนว้าวแกก็สรรหาโลเคชั่นเนาะพี่กำไรดูดิโอ้ยได้มากเลยตรงนี้โอ้ยวันนี้แม่สบายเขียวมาเลยเหรอเนี่ยตัวจะอ้วกแม่สบายเขียวดวงจิตดวงวิญญาณวันนี้คนโหยหิวเดี๋ยวหนูหาเลขให้ทุกคนเอาตรงไหนได้วะเนี่ยจะดูก่อนนะว่ามีอะไรที่เป็นตัวเลขเฮ้ยทุกคนเลขทุกคนคะอันนี้หนูไม่รู้นะเป็นเลขที่
ที่หนูเห็นจากตรงนี้ก่อนนะทุกคนคะเอานะมีบ้านใครบ้านมีรถใครรถนะทุกคนคะเราไปอยู่วัดด้วยกันเนาะมีเครื่องสำอางโอ้โหนางรำสองตนพร้อมกับอยากย้ายเกาะหน้าแล้วแม่อยากย้ายเกาะหน้าแล้วพร้อมกับผ้าสามสีเสียงอะไรอ่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมเฮ้ยนางเอาทุกคนมันต้องเปิดบานนั้นนะหนูเห็นแล้วมันปิดได้ยังไงอ่ะหน้าต่างบานนี้ต้องเปิดทุกคนใครปิดหน้าต่างเปิดเองได้ไงข้างนอกมันเป็นบ้านนี้มันมีดูเลขในแบงค์เหรอสูงมากเปิดเองแบบผิดธรรมชาติด้วยเอาแล้วดูเลขในแบงค์เหรอคะนี่เหรอคะเอาเลขในแบงค์นะเดี๋ยวทำให้ก่อนค่ะเอานะโอเคนะโอ้แล้วก้าวเต็มเอานะอุ้ยมันดูดเว้ยอันนี้นะหนูไม่รู้นะแบงค์ใครหนูไม่ได้ดูนะทุกคนคะหนูหยิบไว้ข้างบนก็ได้คุณหยิบไปเลยนะแม่จ๋าไม่อยากได้อะไรแม่ก็บอกเขาไปเด้อแม่อยากได้ชุดไหนจ๊ะสีเขียวสีชมพูสีทองแม่อยากได้ชุดไหนแม่ก็ให้เขาไปนะแม่นะให้เลขเขานะแม่นะสบายที่หน้าต่างสบายตรงไหนอะคะทุกคนไม่มีคนจะหลอกนะสีส้มสีเขียวไม่ใช่หรอเมื่อกี้สบายอ่ะไม่มีเลยหนูโอ้ยหนูดูหน้าต่างก่อนนะทุกคนอันนี้นอกหน้าต่างกันนะไม่มีอ่ะเฮ้ยนี่ไงอ๋อรู้สึกมันมีใครเยอะอยู่ข้างนอกอะค่ะพี่กำไรไม่เห็นแน่เลยคนครับไปมันต้องควบคู่กันไปทุกคนมันมีใครเยอะตรงไหนทุกคนเดี๋ยวยังไม่นะยังเฮ้ยยิงอยู่ข้างนอกเลยนะอะไรวะมันเหมือนชุดอะมันเยอะมันเห็นเยอะทุกคนเยอะเห็นเยอะอะไรนะใครอ่ะเฮ้ยมันบินอยู่อย่างนั้นได้ไงวะบ้านสูงนะหนูเห็นตรงนี้ลอยอยู่ได้ไงวะหนูเห็นเหมือนใส่ผ้าถุงชุดลูกไม้ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะมันเอื้อมไม่ถึงด้วยเห็นแล้วอุ้ยเอื้อมไม่ถึงดวงจิตดวงวิญญาณเอ้าเฮ้ยชุดแม่ทุกคนทำไมชุดแม่กลับด้านนะคะชุดแม่กลับด้านหมายความว่าอะไรหนูจำได้นะคะทุกคนย้อนดูดีๆนะชุดแม่นะหันหลังไม่ใช่หรอคะเอาละแม่เล่นหนูอีกแล้วทุกคนได้ยินปะเฮ้ยมีเสียงอะไรวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะคะหนูขออนุญาตนะคะตัดไลน์นี้ก่อนได้ไหมทุกคนคะขออนุญาตจบไลน์นะคะเดี๋ยวขึ้นใหม่อีกรอบนะสวัสดีค่ะของพี่กำไรครับทุกคนเป็นสถานที่ที่อันเนี้ยคือบ้านเนี้ยคือปลูกอยู่ในสถานที่วัดนะครับมีต้นตะเคียนบ้านไม้ใช้ต้นตะเคียนในการปลูกแต่รอบๆ บ้านเป็นต้นไทรเต็มเลยอะแล้วก็มีชุดแม่ตะเคียนอยู่เป็นสีเขียวชุดสบายแต่สีส้มสีแดงดิเป็นการรออยู่นอกบ้านครับทุกคนคลิปนี้มีคนแนะนำมาผมเคยมีคนบอกว่าลองไปดูผีแม่สบายเขียวของพี่กำไรสุดยอดและนี่
คือคลิปแรกครับขอบคุณคลิปจากพี่กำไรด้วยครับผมล่าพิสูจน์เซอร์เวย์ครับผมนี่คือพี่ก๊อตดราก้อนโกสต์ไฟเตอร์ไทยแลนด์ครับผมเขาตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอาถรรพ์เขาเรือล่มอาถรรพ์เขาเรือล่มครับไปดูกันสถานที่นี้มีตำนานที่ค่อนข้างจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของพญางูใหญ่หรือเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็อาถรรพ์ตรงแม่น้ำครับตำนานหลัก100ปีมีเรืออยู่ลำหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นเรือลำนั้นมักจะเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกประมาณ12ถึง13ศพโอ้โหและต่อมามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับเรือลำเดิมซึ่งว่ากันว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์และเรือลำนั้นยังคงอยู่และจอดอยู่ในสถานที่ที่ทำให้เรื่องของความเฮี้ยนกับอาถรรพ์เกิดขึ้นและมีบ้านพักที่สร้างไว้ให้กับพระธุดงค์อีกด้วยครับผมพี่ก๊อตนั่งเรือมาหรอนี่คือประวัติครับผมเราไปรับชมกันแต่ไปดูกันครับน่าจะเกี่ยวกับเรือนี่แหละบรรยากาศค่อนข้างวังเวงนิดนึงนะครับแล้วก็ทุลักทุเลด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าไปถึงบนเกาะนะครับผมแล้วในเรื่องของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับทุกท่านนะครับโอยสงบมากจะเยือกมากจะตาเครื่องนะครับเนี่ยทำเล่นไม่ได้นะเพราะว่าอันตรายนะพี่เฮ้ยคนมากมายนะครับต้องมาจบชีวิตลงที่นี่นะครับผมเห็นไหมโอ้ยโอ้แม่งถ่ายนางผีได้เลยครับเรามาให้รู้นะครับว่าที่ประเทศเราก็มีสถานที่ที่แบบแปลกๆแบบนี้อยู่ด้วยนะครับผมประเทศไทยวิ่งลุงจะจอดรอผมตรงนี้หรือว่าจะกลับฝั่งครับอ๋อคุณลุงไปกระต๊อบใช่ป่ะอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมโทรไปนะคุณลุงกูแตกไปกับลุงป่ะได้นะครับเดี๋ยวจะส่งน้องผมกันต้องเช็คให้ชัวร์ว่าน้องผมปลอดภัยนะนี่ครับทุกคนนี่แหละครับผมเป็นเรือนี่หรอที่ว่ากันว่ามีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นซ้ำซ้อนนะครับผมเรือลำนี้เห็นอย่างนี้นะครับผมเก่าๆอย่างนี้นะครับแต่เต็มไปด้วยเรื่องผีมากมายนะครับผมเดี๋ยวขอดูอนาธิสิทธิ์ก่อนตรงนี้มันมีทางปูนครับโอ้เก่ามากทางปูนนี่เก่ามากครับผมตรงนั้นก็ไปได้เอาทางไหนดีเดี๋ยวโอ้ทุกคนครับตอนนี้ผมเจอกับสิ่งปลูกสร้างบางสิ่งครับผมที่รกร้างครับและสิ่งปลูกสร้างสิ่งนี้ที่ล่ำลือแล้วว่ากันว่าเคยมีคนเจอเงาของอะไรบางสิ่งเงาสิ่งนั้นคืออะไรไม่แน่ใจนะครับผมแต่เงาสิ่งนั้นลักษณะอัตลักษณ์คล้ายมนุษย์มากเลยเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมเฮ้ยเสียงอะไรวะเอาไงดีเฮ้ย1หรือ2ครับทุกท่าน1หรือ2ไม่ใช่ผมได้หมดนะใช่แล้ว1หรือ2ดีครับ360ไปก่อนโอ้โหถ่ายหนังผีได้เลยครับสุดยอดครับผมอุ้ยมีช้างด้วยครับเฮ้ยมีคนบ้างวะผมไม่แน่ใจนะโอ้โหวิเวกสุดๆครับแต่ที่แน่ๆไม่มีไฟครับเสียงอะไรเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างฟุบฟับฟุบฟับครับนี่น่าจะเป็นเหมือนกุฏิเท่าที่ผมดูนะน่าจะเป็นเหมือนกุฏิสำหรับพระธุดงค์นะครับผมที่แวะเวียนมานะครับผมขึ้นได้ป่าววะอุ้ยเก่ามากทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยขาดซึ่งการบูรณะนะครับผมมีถังน้ำด้วย
ไม่เก่ามีราวตากผ้าเสื้อสีดำนะทุกคนเฮ้ยทำไมเป็นเสื้อสีดำดูไม่ค่อยเก่ามากทำไมไม่ใช่จีวรเอาแล้วครับเฮ้ยเสียงมาแล้วครับหนึ่งฮะทุกคนครับไอ้เล็กล่าหุยแป๊บหนึ่งอย่าบอกว่าไม่ได้ยินนะครับเสียงเหมือนใครดังมากกระทืบบันไดเลยครับไอ้น้าสเตลลี่โคตรดังอ่ะหืมโอ้ยหนาวอะไรอยู่ข้างในอ่ะสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับไม่มีโอ้ยเก่ามากเสื้อที่แขวนอยู่ตรงราวนะครับทุกคนถ้าสังเกตให้ดีชุดดำนี้เก่ามากฝุ่นเกาะหมดแล้วครับเข้าได้เปล่าวะหืมมีเสียงถ้าอย่างนั้นต้องเข้าแล้วล่ะครับอินฟราเรดดีกว่าครับคอมเมนต์บอกไม่น่าจะมีคนน้ำหอมมาพรุ่งนี้แล้วกลับมาพรุ่งนี้แล้วครับคุณยายไม่ต้องกวาดแล้วนะครับดึกแล้วครับเฮ้ยพลังงานความร้อนแป๊บนึงครับทุกท่านทำไมอยู่ตรงนั้นนะพลังงานความร้อนครับลักษณะเต็มเลยคล้ายสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์โอ้ต้นไม้เฮ้ยอ้าวเฮ้ยแป๊บนึงครับเฮ้ยเมื่อกี้ไม่น่าไกลขนาดนี้เมื่อกี้เหมือนใกล้ๆเลยครับสูโลกุยฮันโตแล้วครับทุกท่านเอาละวะเฮ้ยเหมือนกลุ่มคนยืนมองแน่นตับเลยครับไม่ใช่ต้นไม้หรอเมื่อกี้แต่ทิศทางเหมือนกลุ่มคนมาจากตรงเรือนะวันนี้ก็น้ำแล้วนะน้ำนิ่งครับผมเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวจะต้องไปดูย้อนหลังแล้วครับนี่ไงเรืออยู่นี่ครับหายไปแล้วครับผมเฮ้ยไอ้เล็กแล้วไปต่อครับใช่เหรอเมื่อกี้ไม่ใช่ต้นไม้หรอบรรยากาศโคตรได้เลยว่ะแต่ต้นไม้มันไม่เป็นความร้อนดิเวลาของผมมีไม่นานด้วยนะทุกท่านเพราะว่าตรงนี้นะครับผมรับปากโอ้โหเสียงโอ้ยได้เลยเดี๋ยวปิดกันเปิดแล้วกันปิดด้วยปิ่นโตครับเท่าที่ดูนะครับผมน่าจะไม่มีใครตีหรือจับมานานมากแล้วครับเห็นไหมครับทุกคนโหพระประธานชุดใหญ่เลยครับทุกท่านคุณพัชรินทร์สวัสดีครับไม่ได้ดูแลนะครับทุกท่านดูย้อนหลังนี่ครับว่าไม่ค่อยได้ทักทายเลยพี่สังเกตเห็นหยากใหญ่ที่เกาะตรงพานไหมครับทุกคนสวัสดีด้วยครับพี่แสดงว่าพานนี้ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายมาหลายปีนะครับผมถ้าขึ้นได้เป็นผลึกขนาดนี้นะครับ ฝุ่นจับเต็มเลยครับทุกคนแสดงว่าเก่าจัดไม่มีคนนานมากแล้วนะครับผมข้างนอกดูไม่เก่าแต่ข้างในเห็นไหมครับโอ้โหชัดเลยทุกคนทำไมพานถูกคว่ำอยู่ผ้าใบนะตรงนี้ลงไม่ได้กระโดดไม่ได้นะครับผมไม่มีคนแน่นอน 100% ครับตรงนี้มีสายสินด้วยนะครับผมโอ้โหสายสินห้อยแมงอยู่เนี่ยเฮ้ยเสียงทุกคนครับเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วอะไรมันขึ้นวะเอาแล้วเฮ้ยอุ้ย
ฮัลโหลสวัสดีครับอะไรวะ13ครับทุกคนผมเจอเลขครับผมแป๊บนึงอะไรขึ้นจะอะไรก็ได้เลยจะอะไรก็ได้เลยเฮียนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่นะหือเหมือนเงาคนมากเลยดำๆอะไรวะเฮ้ยโอ้โหทุกคนครับเฮ้ยเปิดประตูอะไรยังไงเดี๋ยวก่อนครับทุกคนแล้วครับเฮ้ยมือผมอยู่นี่นะเฮ้ยอืมเฮ้ยระฆังดังได้ไงวะสงสัยน่าจะได้มีพาร์ท2ครับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลย โอ้ก็ดาก็ถูกใจสิ่งนี้ครับทุกคนนะ เออถ้าเกิดกินเวลานานไปหรือผิดนัดคุณลุงนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะไม่ได้เข้ามาครับทุกท่านค่อยว่ากันดีกว่านะอึ๊บมีข้างล่างอีกนี่ว่าเที่ยงคืนแล้วล่ะเที่ยงคืนแล้วครับผมเคลียร์เลยเคลียร์เลยระฆังดังได้ไงอ่ะของอ่ะของอ่ะไหนครับระฆังพี่ชายไปก่อนนะปู่โสเดี๋ยวผมมาใหม่กูแตกพี่มาอยู่ตรงจุดนัดพบแล้วสุรกุยฮัตตูคุณลุงนานหน่อยขอโทษทีนะครับแล้วก็ต้องจบก่อนดีกว่านะครับผมนะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมของใหญ่ขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับทุกคนเสียงของที่มาจากไหนก็ไม่รู้สุดยอดตอนแรกเหมือนจะเงียบๆครับเพื่อนๆมันเป็นสถานที่เป็นเกาะที่ต้องขับเรือเข้ามาครับผมโอ้แล้วก็มีเรือที่เป็นโศกนาฏกรรมที่มี12ถึง13ศพน่าจะเป็นการเรือล่มนี่แหละเกี่ยวกับเรือแล้วก็อิฟเฟเรตมาเจอเงาที่มีเยอะอยู่แถวบริเวณเรือและที่อึ้งๆเลยคือเสียงคล้องดังเองเฮ้ยหลอนเว้ยพี่ก๊อตโทรตะไกขอบคุณคลิปจากพี่ก๊อฟด้วยครับผมล่าลุยหลอนครับแก๊งนี้ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าวันนี้หลอนจริงอยู่กับศพวันนี้แก๊งล่าลุยหลอนมาทำภารกิจอีกแล้วครับกับโลงศพที่เพิ่งมีศพอยู่ใหม่ๆเลยครับผมมาทำภารกิจครับน่าจะมาชาเลนจ์อะไรกันสักอย่างหนึ่งพร้อมแล้วเราไปล่าลุยหลอนกันครับพอตอนนี้นะสถานที่จริงนะครับผมมีร่างจริงๆนะที่เข้าไปแล้วปิดประตูเสียงนะเข้าไปแล้วปิดประตูได้จริงเหรอเป็นหน้าที่ใครที่มาทำภารกิจเมมเบอร์มาแล้ว5คนคุณอาร์ตคุณอาลีบ่าวอีแบงค์มึงชะงกหน้าไปดิบอมแล้วก็ก๊อฟเซเว่นเฮ้ยพี่เขาบอกให้พูดหอมนู่นหอมโอ้โหหอมได้เห็นลูกศพหอมลูกศพไม่แน่ดีหอมลูกศพมีศพจริงด้วยนะครับบอกของจริงนะเป็นอะไรที่แบบบอกไม่ได้นะแบบเข้าถึงซิกเนเจอร์นะอะไรเงี้ยครับต้องไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดได้กลิ่นเหม็นเน่าของศพเนี่ยเขาบอกให้สูดไปเต็มๆก่อนเลยไม่รู้จริงเปล่าทฤษฎีนี้คือสูดกลิ่นเน่าให้มันสูดเต็มๆปอดไปเลยแล้วมันก็จะไม่เหม็นไม่รู้ทฤษฎีนี้ใช้ได้จริงเปล่าแต่ไม่เอากลิ่นแบบว่าอลังการเลยนะอยากให้ทุกคนได้รับกลิ่นนี้นะครับผมซิกเนเจอร์เลเยอร์ครับต้องมันเป็นสูตรแบบสีข้าวอย่าซื้อดินี่ไงพี่จะทำนี่ไงฮะกลัวเฮ้ยเสียงงงลั่นตกใจจริงพี่มีลงลั่นหรอเมื่อกี้เราอะไรอ่ะมารีบ้าน
บริบ้านใครวะอันนี้คือโรงที่ไม่มีใครเหลือชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ยังมีร่างเขาอยู่ครับแล้วก็ไอเมย์บอกว่าถ้าเข้ามาแล้วนะครับให้บอกว่าให้เรียกเป็นกลิ่นมะลิครับผมว้าวกลิ่นมะลิเอ้ยอุ้ยตกใจจริงพี่เงามือเสแน่เลยเมื่อกี้ตกใจหมดใช่มั้ยน่าจะใช่เขาบอกว่าอุ้ยตกใจสุดตัวเลยเมื่อกี้ครับโหยังเก่าอ่ะอนุญาตร่างดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับว่าวันนี้อาจจะมีคำพูดคำจาวาจากิริยาใดนะครับไม่สุภาพอะไรลั่นนะโรงไหนครับอย่าเพิ่งตื่นนะหือขอเข้ามาครับอย่าเพิ่งตื่นนะคืออะไรเสียงง้องลั่นไม่จริงใช่ไหมหุ้ยแสงเย็นนะพี่นะโอ้ยยังเยอะเราไม่ไปทำติดนิ่งครับเพราะว่าเรียกว่าคนใครอ่ะทำติดนิ่งแล้วก็ลองติดตามให้เขาดูเสียงมีคนไหนมีคนไหนทุกคนมีเสียงไอมีเสียงไอไอบ้านข้างหลังเนนไม่มีบ้านนี่มันวัดบ้าอุ้ยไอนี่ก็ใช่อุ้ยโกรธอุ้ยอะไรใช่นี่อันเนี้ยน่าจะไม่มีจะโลมศพวะไม่มีอะไรอันนี้มีตัวเลขตัวอะไรไหมลองขอเขาดูก็ได้นะเผื่อเราซื้อหวยอะไรเฮ้ยเผื่อได้เลขไว้พรุ่งนี้วันที่16ให้เขาก็ได้ครับตามตัวเลขเหรออันนี้เป็นนี่ไม่ใช่200ครับโอ้โหคิด200ไม่นี่ระวังนะครับตรงนั้นระวังนะครับนะระวังด้วยนะครับนะระวังนะครับกระดูกเหรอไม่ใช่เนี่ยไอ้นี่เป็นปูนที่เขากระดูกหรือเปล่าแดงกระดูกพี่ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่เป็นปูนที่เขาทุบมาเป็นข้อเลยอ่ะอ๋อถ้าปูนแล้วงั้นแบงค์หยิบได้ครับถ้าเป็นปูนแบงค์หยิบได้ครับไม่เชื่อลองหยิบดูดิมันเชื่อเชื่อเป็นปูนเชื่อปูนใช่ปูนนั่นแหละใช่หน้ามึงไม่เชื่อเชื่อที่หน้ามึงไม่เชื่อพี่มองดีๆเชื่อผมเชื่อเลยอ่ะแล้วหยิบไหมอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะจะหยิบยิงเหรอเฮ้ยไม่ไปตาไปตามันปูนจริงไปตาดูไม่เอาโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงพี่ของโบราณเขาถือเห็นอะไรมั้งปะเห็นดิเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นผีหรอกเสไม่เอามันเป็นกระดูกเสไม่เอาเสกูสองตาเลยเห็นอะไรมั้งปะดีไหมแสบตาดิเสโบราณเขาถือนะถ้ามาผมกระดูกใต้ตานะมันจะเห็นผีนะผมกลัวกระดูกปะเฮ้ยลงมีคนเคาะตลกปะเนี่ยเฮ้ยเขาบอกมีร่างอะไรเนี่ยเหรอเฮ้ยโรงนี้มีบัสไอ้โรงสีน้ำตาลนี่ที่เขาวางของอ่ะข้างในมีอะไรปะเมื่อกี้เสียงโรงนี้เหรออุ้ยเฮ้ยกูไม่มีที่หนีกูไม่มีที่ไปเฮ้ยเสจะขึ้นไปไหนเสขึ้นไปไหนเอาปลอดภัยไปก่อนปลอดภัยอะไรอ่ะโอ้โหโดนประกบคู่เลยอันนี้อันใหม่แล้วลงเปล่าอันนี้อยู่นานแล้วนะมึงเห็นไหมข้างในเขามีอะไรอ่ะไม่เห็นหรอกแต่เขาควางมุ้งไว้น่าจะมีคนอ่ะไม่มีมีเชื่อผมด้วยมีมึงก็ไปเชื่อเขาเฮ้ยโอ้ยผ่านความด้วยจิ๋วแล้วแปลกแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วที่บอกว่าลุงเขามาเสียอยู่ที่นี่ใช่ครับที่นอนนี้ครับสัตว์ปากสั่นเลยกูบัสรอบๆโกดังมีคนป่ะเหมือนได้ยินเสียงคนหัวเราะว่ะไม่มีนะครับนะไม่มีนะครับเสียงไอเฮ้ยขอโทษไม่ชี้เสียงไอตรงเนี้ยเฮ้ยไม่สะบัดเสียงไอตรงเนี้ยเฮ้ยต้องบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยไม่มีใครเลยนะอะไรเป็นที่นอนอันนี้เหรอเออเอาสิก็มีที่นอนอันเดียวอ่ะอ่ะเล่ามาเขาบอกว่าสัตว์ใครวะพี่ลงขยับเมื่อกี้เสียงนั่งตึ้งเลยพอเฮ้ยอะไรพี่เก็บสายสินให้เขาหน่อย
สายสินอะไรเขานอนละมึงเตะสายสินร่วงไม่อยากหยิบกลัวมันร่วงตอนไหนมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ร่วงก็นี่ไงไม่มันของเก่าเปล่ามันของนี่พี่มันโยงมากับโรงเขาอุ้ยไม่ชี้ไม่ชี้เออไอ้แจ็คแมนมันเป็นเสียงคนเหรอทุกคนเต๋ได้ยินใช่ปะมาทำอะไรกันเด็กผู้หญิงปะลงไปคุณต่ายเสียงไอ้ผมไม่ได้ยินนะเอาจริงอะแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงว่าผู้หญิงเสียงผู้หญิงพูดอันนี้มีคนขนลุกปุ๊บเลยอ่ะลงไปอุ้ยใครวะเจจ้าโถ่เจจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะพาลูกเพจนั้นเดี๋ยวเรามาทำภารกิจกันสาธุนโมตัสสะพระควะโตนะครับโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตนะครับโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสโกโตนะโตนะโมภัยยะปะทุนพาลุชวามาพิชัยมีคาถาด้วยมาทำรายการไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่แน่สิ้นเรามาเพื่อการพิสูจน์อยากให้คนได้รู้ว่าผียังมีอยู่จริงดวงวิญญาณมีจริงนะครับพี่หนึ่งโลไม่มีแต่เจมีตรงเสียงใครวะมาแต่จะมานั่งนี้ก็ได้มานั่งนี้เออได้เฟรมได้อยู่ครับแม่นัดทุกคนเฟรมโอเคไหมพี่ดูโอเคไหมโอเคอันนี้ขอถามแบบเอาจริงๆเลยนะได้ยินอะไรบ้างมึงจะพูดทำไมทำไมนั่งนี้แล้วกูได้ยินวะกูได้กินแต่ตอนที่กูเข้ามาแล้วด้วยขออนุญาตนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายผมมาถ่ายรายการนะครับรวมถึงคนไทยคนจีนทุกเชื้อชาติที่อยู่ในนี้ขอบคุณครับนี่ฮาวนี่ฮาวเรามาแล้วหรอไอ้นอนไปแล้วนะสวัสดีแล้วกันนะครับเขารู้จุดประสงค์กันอยู่แล้วแหละว่าเรามาเพื่อแบบว่าเรามาพิสูจน์นะเราไม่ได้มาลบหลู่นะรู้สึกเหมือนว่ามีคนมองกับไม่ได้นอนคนเดียวเฮ้ยขยับเว้ยเฮ้ยข้างๆพี่ไงเฮ้ยโอ้ยคนตาดีว่ะเดี๋ยวขอเปิดเพลงเออโอ้โหนี่มันครับแจ๊กมาเดี๋ยวมึงเล่าอะไรกับเพื่อนเด็กมึงเรียกจากผู้หญิงป่ะได้ยินไม่ได้มาจากในนี้อ่ะก่อนที่มาแจ๊กมาแต่เมื่อกี้นี่ขยับในกล้องผมไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่าใช่ทุกคนเดี๋ยวมันมีเสียงผู้หญิงอ่ะเต๋อเนี่ยข้างบนหลับไปแล้วพี่นึงโอเคอ๋อพี่หนึ่งอยู่เราต้องทอยถามเป็นระยะด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงจริงกูก็ได้ยินเราเปิดใหม่ดิมีเงากับคนนอนเหรอพี่หนึ่งขอพี่หนึ่งขอเปล่าทำไมอ่ะพี่ได้ยินปะไม่ได้ยินมันมีลมปะวะมีเสียงอะไรไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรทำไมผมไม่เห็นเงาอ่ะถ้าเห็นเงาแล้วไม่กลัวแล้วก็กูไอ้ที่กูกลัวกูก็เลยทำเดี๋ยวพี่หนึ่งพี่หนึ่งเอามือปึ้งอะไรหรือเปล่าเปล่าทำไมอ่ะเฮ้ยห้องไหนไปเลยเดี๋ยวเขามากัน4คนนะเว้ยมุ้งขยะเมื่อกี้พันร้อยเลยไม่ได้จับ500ได้ไงวะอันนี้ไม่เห็นจริงมุ้งลอยในกล้องเห็นหรอเอาเลยกูเห็นเลยไม่เห็นกูไม่เห็นจริงมั้ยเนี่ยจริงเมื่อกี้เขาดูอยู่ไม่เห็นแบบว่าจริงจริงชายมุ้งเนี่ยคุณตาคุณยายครับไม่แล้วคุณนอนกูจะไปจับได้ไงมุ้งไหนมุ้งเนี่ยเหรอใช่มันลอยขึ้นมาพี่หนึ่งนอนอยู่จะจับยังไงวะคุณดึงภาพไม่จับหรอกกูนึกว่าพี่หนึ่งแบบจับมุ้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยจับหูมันไม่พี่หนึ่งก็ไม่สามารถจะทำได้ใช่ยังงงอยู่ว่าถ้ามุ้งยกขึ้นมือพี่หนึ่งต้องจับขออีก3นาทีก็ได้มาอ่ะเปิดสุดท้ายอ่ะเปิดเพลงต่อเลยขู่ลงเคาะผมนี่นึกถึงฟีลตอนที่ผมไปนั่งตรงลงศพเลย3นาทีอยู่ท้ายแล้วพี่หนึ่งลงเลยใช่ไปรอบไปรอบข้างนอกหรอใช่ทุกคนผมให้3นาที
ซาปะครับแม่ปลาดุกของเตยมุ้งลอยยะใครอ่ะเสพี่หนึ่งได้ยินป่ะเสพพี่หนึ่งเสพทำอะไรวะพี่หนึ่งเสพเสพเดิมเสพเสพเสพไอ้เหี้ยทำไมไม่ได้ยินเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ย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